เชิญครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณลุงครับเชิญครับผมครับผมได้ร่วมทำบุญกับคุณลุงแล้วแต่ได้งานว่าให้โทรแจ้งเข้ารายการกับคุณลุงด้วยครับอ๋อไม่มีใบสลิปให้ก็เลยโอนอยู่ทางบ้านนะครับเหรอคุณแหลมเนาะครับผมชื่อจริงก็อยู่นั่นนะครับชื่อคำปวนโสภาคุณครับครับผมครบครับดูตามหน้านี้แหละฮะโอเครับทราบตามนี้แล้วกันนะฝากครับคุณลุงครับด้วยความยินดีครอบครัวเป็นไงบ้างก็แฟนเสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลปู่เจ้าที่ผมนั่นนะครับที่เลอะอะไรไปหาหมอขี่รถไปแล้วก็ตายออกมานะครับเสียชีวิตออกมาพอเดินเข้าไปปุ๊บเดินได้หามออกแล้วเผาเลยงั้นเหรอครับผมครับก็คือว่าจะทำผมก็ให้คุณลุงเพื่อคนที่ส่วนกุศลไปด้วยนะครับเข้าใจครับตรงนี้เข้าใจแล้วทางฝั่งผมจะรู้ว่าผมจะต้องไปรูปแบบไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ผมจะรู้ทางในการที่จะไปวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นลูกสาวแม่ยายเป็นอะไรถึงเข้าโรงพยาบาลก็เหนื่อยหายใจไม่หายใจก็ปวดว่าเหนื่อยแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลเราเองนะครับคุณลุงเลยหน้าโรงพยาบาลเราก็ประเดินเข้าไปผมก็ตามไปกำลังพ่นยาพอดีพ่นยาแล้วก็ถามกันคุยกันเขาพูดได้อยู่ดีๆอยู่แล้วพอดีเข้าเอ็กซเรย์ออกจากห้องเอ็กซเรย์มาก็เข้าห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินก็ผมก็เข็นออกจากห้องเอ็กซเรย์กับหมอกับพยาบาลแล้วเข้าห้องฉุกเฉินเราก็ไปสอดสายอะไรก็ไม่ได้แจ้งผมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นไม่ได้ไอ้หมดลมหายใจแล้วค่อยหมอค่อยออกมาคุยกับผมมาปั๊มหัวใจหมดลมหายใจปั๊มหัวใจไม่คืนเราไม่ได้ตามหมอไปหรือว่าหมอเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปหมอไม่อนุญาตให้เข้าไปครับแล้วก็ธรรมดาก็จะสอดใจอะไรก็ต้องแจ้งด้วยครับแจ้งญาติด้วยใช่ไหมครับคุณหมอก็อันนี้ก็ไม่แจ้งครับทางเลยผมก็คือห้องอยู่เฉยก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปครับจริงๆเรื่องนี้นะผมว่านะมันต้องเปิดเผยครับผมว่าในส่วนตัวผมนะใช่ผมก็เขียนคำร้องตามมาตราที่ผมก็หาโรงพยาบาลเขาก็ส่งไปทางสาธารณสุขให้ก็ยังรอคำอนุมัติออกมาอยู่ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองครับไปคนป่วยไปเองเลยครับผมเออโอ้โหเคสเนี้ยตอนไปก็มาจากนาด้วยนะผมเกี่ยวข้าวอยู่ก็มาตลาดมาแล้วก็มาทำกับข้าวอะไรกับข้าวหาข้าวอะไรให้แม่กินแม่แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์จากบ้านตัวเองอ่ะมาโรงพยาบาลว้าวก็เดินเข้าไปโรงพยาบาลผมก็ตามขึ้นจากเกี่ยวข้าวผมก็ตามไปก็คุยกันดีๆอยู่ยาก็คุยอยู่ก็ไม่ยอมส่งเข้าดอนทำยังไงก็ไม่รู้ผมก็รออยู่ข้างนอกนะครับผมพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกที่จริงเรื่องนี้นะเป็นสามีด้วยซ้ำไปไม่น่าจะปฏิเสธการให้ตามไปดูเรื่องนี้ผมว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ให้เราเห็นหน่อยใช่ไหมเราทำอะไรไม่ทำอะไรงั้นเราไปย้อนแย้งหมออยู่แล้วแหละใช่ไหมครับเขาจะทำอะไรแต่ให้เราเห็นน้อยแค่ไหนช่วยยังไงแบบไหนผมอยู่ข้างนอกห้องฉุกเฉินก็ได้ยินเสียงร้องเสียงอินนะพยายามจะเปิดเข้าไปเขาก็ล็อกประตูผมก็วิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังโอ้โหแล้วก็ยังไงส่องดูว่าไม่รู้ว่าสอดท่อยัดท่อตอนไหนก็ข้างในเข้าไปส่องเข้าไปดูอ้อมไปประตูหลังผมวิ่งล่อหน้าล่อหลังไม่รู้จะทำยังไงทำเลยหมดก็หมดลมหายใจตอนปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเลยจึงออกมารายงานจึงออกมาบอกผมนะโอเคก็ได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้ฮะก็คล้ายๆกับไม่รู้จักบอกว่าไงดีอ่ะผ่านไปแล้วเลยก็แล้วโอเครับทราบตามนี้แล้วกันเนาะขอให้แข็งแรงนะคนที่อยู่ก็ดูแลกันดีๆนะครับกลัวบ้างไหมไอ้เจ้าโคโรนาเขาว่ากันเนี่ยไม่กลัวหรอกครับผมทำไมถึงไม่กลัวก็รู้จักวิธีป้องกันแล้ววิธีแต่ผมก็เข้ารายการฟังรายการทุกวันนะโอเคโอเครับทราบตามนี้ฮะก็
ไปหาคุณลุงอยู่แต่อยู่จะอยู่ตอนไหนอยู่เกียร์กายตอนไหนครับโอ้โหอยู่เกียร์กายใช่หรือครับผมโอ้โหตอนทำงานอยู่ที่กรุงเทพผมก็ไปแต่ตอนเห็นคุณลุงหมอกอยู่กับคุณลุงจันทานะใช่ใช่คนก็นานนอกจากมาจากนั้นก็ได้ดูแต่ฟังแต่ละจานยูทูบนี่แหละครับโอเคดีมากแล้วฮะมาเจอกันอีกโอเคตรงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมโอ้โหเกียร์กายเกิดกว่า20 ปีนะโยม